ไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในห้องที่ผมกับแฟนอาศัยอยู่นะครับห่วยลุงจะมีอะไรดีอยู่ทางสามแพร่งพออย่าไปสนใจตรงนั้นอื้อนะอย่าไปให้มันอยู่ในคาใจจะเป็นสามแพร่งห้าแพร่งจะเป็นสามแพร่งหรือว่าห้าแพร่งอย่าไปสนใจคำเหล่านี้ครับให้สนใจอะไรทั้งนั้นอ่ะให้สนใจบ้านที่เราอยู่อู่ที่เรานอนมันไม่มีอะไรหรอกโอเคไหมครับถ้าจะมีคือเสียงรบกวนส่วนประสาทเราทั้งนั้นนะครับบ้านอยู่สามแยกใช่ไหมครับรถไปรถมาเสียงดังฟังชัดถ้ามันจะมีนะไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยไม่มีหรอกคิดไปเองนะแค่นะหรือเขาเล่าว่าใช่นะรู้จักลุงก็ต้องไปรูปแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนมัวจะไประแวงทางสามแพ่งไม่ต้องทำอะไรมนุษย์ใช่ป่ะคนที่เขาจะบอกก็มีเรื่องของเขานะสำหรับเราเข้าใจแล้วลุงก็ให้ฟังแล้วไม่มีอะไรหรอกจบข่าวง่ายมากอ่ะ ง่ายนะกับลุงมันง่ายนะให้รู้ไม่ย่นเยอะไม่ย่นเยอะไม่ยืดยาก yes กับ no มิฉะนั้นก็ต้องโอเคไม่ yes กว่า no ไม่ no ก็ต้องโอเคประมาณนะสามครับ yes และ yes และ no รวมทั้งโอเคก็ถึงเนื้อถึงกันถ้า no ก็ต่างคนก็ต่างหันหลังให้กันและเดินจากกันไม่ทะเลาะกันเป็นมิตรกันได้แต่ไม่สูงสิงกันโอเคไหมครับเป็นมิตรกันได้พูดคุยกันได้ไม่ถือสาหาความกันเงี้ยหัดเป็นคนอย่างนั้นครับมันก็จะง่ายทำให้ชีวิตประจำวันเราง่ายยิ่งขึ้นหลายๆเรื่องและทุกๆเรื่องถ้า yes อะไรก็ได้มีขั้นตอนไหมมีข้อแม้ไหม1 2 3 4ไม่มี yes ไม่มีเลยโหสบายโอเคทันที yes กับโอเคมันจะของคู่กันถ้า no กับโอเคมันไปด้วยกันไม่ได้ ใช่ไหมล่ะนั่นแค่นะก็ลองให้เล่นภาษาเล่นๆดูซิจะเข้าไหมมีอีกไหม